คครับผมสวัสดีพี่น้องครับหลังจากที่เราทราบผลนะครับก็ไปเอาผลนะครับไปรับยามาที่โรงพยาบาลครับผมเหมือนได้ยามาเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยไปนั่นเนี่ยเจแวนแล้วเสียวผมไปปล่อยไปเห็นเจแวนหน้าปล่อยไปวัดแว่นล้อประติดครับในยาก็จะมียาอยู่3อย่างนะครับผมในถุงนี่มีอันนี้นะครับผมมียามันเป็นยาลดน้ำมูกครับผมนี่เป็นยาลดน้ำมูกนะครับแล้วก็มียาพารานะครับแล้วก็ยาแก้แพ้ครับผมโอ้ยพี่น้องนี่ยาอยู่3อย่างเลยนี่ยาแก้แพ้นี่ครับเม็ดสีเหลืองนี่แล้วง่วงนอนครับนี่ก็ยาพาราครับพี่น้องกลับมาถึงที่พร่ำนักของเราแล้วครับผมที่นาครับมาอยู่ที่นาครับมาอยู่สถานกักกันส่วนตัวนะครับสถานควบคุมโรคนะครับติดต่อไม่ครับเทือกไปอยู่บ้านนะครับก็มันก็จะไปเปิดร้านนะครับเปิดร้านขายของซึ่งมันก็คนแขกลูกค้าก็มาซื้อของอย่างนั้นครับมันก็ไม่ดีครับเดี๋ยวเชื่อมันไปติดคนอื่นเราก็ไม่รู้สึกดีเลยนะครับไม่รู้สึกดีเลยถ้าเชื้อของเรามันไปโดนคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นติดเชื้อนะครับเราก็พยายามป้องกันคนอื่นนะครับไม่ให้มาติดกับเราด้วยนะครับด้วยวิธีทางต่างๆนะครับหลายๆวิธีแหละนี่ก็มาอยู่นาครับมาอยู่นาส่วนเจเว่นนะครับผมยังไม่มีขีดขึ้นนะครับมีขึ้นแค่ขีดเดียวขึ้นแค่ขีดเดียวเอาผมมาปล่อยที่ไม่มีแล้วก็สิเข้าบ้านครับปานว่าเฮานั่นเนาะก็คือตามทฤษฎีนะครับผมตามทฤษฎีที่เคยมีมานะครับผมที่เคยมีมานี่ผัวกับเมียนะครับถ้าผัวเป็นหรือว่าเมียเป็นนะครับถ้าได้นอนถ้าได้อยู่ด้วยกันน่ะก็คือถ้าเราตรวจของคนใดคนหนึ่งเจอก่อนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่เจอแล้วก็ตามสถิตินะครับที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่นานอีกคนหนึ่งก็ขึ้น2ขีดเหมือนกันครับแต่มันก็ยังไม่ขึ้นเนาะก็ยังไม่ขึ้นก็ถือว่ายังไม่เป็นครับเจแว่นยังไม่เป็นเอาก็ว่าท่านเป็นเนาะก็ว่าดีเหรอตัวว่าได้เห็นยัง
อาการเป็นยังไงบุพี่น้องกับว่าผมละแปลกใจผมละคือของผมมันมีหลายอย่างนะครับคือโรคประจำตัวผมคือกดไหลย้อนอยู่แล้วนะครับผมคือทึ่งทายครับมือที่สองน่ะทึ่งทายทึ่งเป็นโรคกดไหลย้อนครับเนี่ยโรคกดไหลย้อนนะครับของผมมันเป็นอยู่ประจำนะครับเป็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับเวลาที่ผมกินแล้วมันเวลากินอะไรที่มันผิดต่อกระเพาะอย่างนี้ครับมีกดกินกดอาหารที่มีกดเยอะครับมีกดเยอะนะครับมันก็สิย่อยยากทีครับมันก็สิเกิดอาการกดไหลย้อนครับพอช่วงไหนที่มันเป็นแล้วมันก็จะเป็นยาวๆเลยนะเป็นนานๆเลยนะกดไหลย้อนที่ว่าเนี่ยจะมาตันตรงนี่ครับตรงหูเคาะตรงลิ้นปีเฮานี่ครับไอตัวนี้ก็เป็นนะครับไอตัวนี้ก็เป็นก็เป็นแล้วทีนี้เวลาที่เราใช้ยานะครับเรากินยาช่วยย่อยนะครับพวกแอนตาซินพวกยายังมากไม่ล่ะที่ผมซื้อมาครับพอเรากินยาพวกนี้ลงไปปุ๊บมันจะช่วยขับพอมันขับแล้วปุ๊บมันจะทำให้คอเราเนี่ยแห้งนะครับพวกยาพวกนี้นะครับจะทำให้คอเรารู้สึกว่ามันแห้งๆนะครับเราก็จะกินน้ำบ่อยคอแห้งนะครับซึ่งอาการพวกนี้เราจะไปบอกรวมกันกับโควิดนี่มันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันก็เลยไม่ได้ไปบอกรวมมาสรุปแล้วโควิดเนี่ยมันคืออย่างกันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะรู้สึกหลังจากวันแรกที่เป็นไข้แล้วนะครับวันแรกที่เป็นไข้แล้วปุ๊บวันที่สองก็ถ่ายนะครับถ่ายเยอะมากนะครับถ่ายแบบเหนื่อยเลยครับเหมือนอาหารเป็นพิษครับพอถ่ายปุ๊บไข้ก็หายไปวันที่สองถ่ายหมดปุ๊บถ่ายก็หายนะครับเป็นถ่ายก็หายวันที่สามมาก็ถ่ายก็ปกติครับทีนี้ถ่ายก็ปกติแล้วคิดว่ามันจะหายนะครับเมื่อวานที่ผมพูดไปเนี่ยผมว่ามันจะหายแล้วแต่พอตื่นเช้าขึ้นมามันมีเสลดนะครับมันมีเสลดอันนี้ก็เลยทำให้ผมมีความน่าสงสัยนะครับว่ามันอาจจะเป็นโควิดนะครับมีเสลดตรงคอเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีไข้นะไม่มีไข้มีแต่เสลดครับก็เลยลองไปหาหมอดูครับวันนี้หาหมอกับคนกับหมอไล่หลายหังบ้อนหังไม่ได้ตรวจให้ครับไปหมอแว่นมาตรวจให้คือเขา สุดท้ายไปซื้อแนวตรวจทำไมให้หมอแว่นแง่หูดังให้ได้ผลมาแล้วปุ๊บก็ไปเอายาครับไปเอายาไปรับยาที่โรงพยาบาลครับรับยาก็ให้ยามาเนี่ยมีแค่3ตัวนี่ครับไอ้มาแค่3ตัวนี่ไหมมียาแก้แพ้ยาแก้แพ้กับยาแก้ไอกับยาพาราครับ เขาบอกว่ารักษาตามอาการครับแต่พี่อีกคนหนึ่งที่ไปเอายาด้วยกันน่ะของพี่คนนั้นน่ะเขาบอกว่ากิน9เม็ดนะครับครั้งละ9เม็ด โอ้ยังวะอาการมันคือกันบ่มันจังได๋ถ้านับตั้งแต่วันที่เป็นไข้นะครับผมนับตั้งแต่วันที่เป็นไข้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะวันที่5แล้วมาตรวจเบิ่งอีกด้วยแม่นบ่ฮะตอนมื้ออื่น
เอาสารละ50 บาทนึงเนาะ30 บาทนึงเนาะซื้อมาตรวจมือละ2 เชือกเลยเด้อได้ว่าตรวจแล้วก็จักสินอนนาครับพี่น้องครับผมนอนชิวๆอยู่หน้าพี่ละเฮ้าฮะฮะแมนนู่นเป็นช่วงหน้าฝนพอดีหน้าจอดพอดีครับอันเป็นช่วงว่างันเห็นงานคักๆกันโอ้ยศูนย์เสียเวลาไปเยอะเลยแหละโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพูดสู่ฟังครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่วันแรกนะครับที่มีไข้ถ้าตรวจตั้งมือแรกก็สิพ่อตั้งมือแรกเนาะแม่นปะวันที่มีอาการจริงๆเนี่ยมันมือก้อนนั่น มือนั่นนี่มือไปเบิ้งรถแมคโครจมมันมือนั่นล่ะเริ่มเป็นสลึมสลือเป็นสลึมสลือเป็นคล้ายๆสีไข่แหละ